สายสร้างกล้ามเนื้อจำเป็นต้องทำคาร์ดิโอควบคู่ไหมนะครับคือถ้าถามว่าจำเป็นไหมคงต้องบอกเลยครับว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะจริงๆสายสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งไปเลยก็ได้เพราะว่าการออกกำลังกายในเชิงของเวทเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ใหญ่ให้หนาขึ้นได้เราโฟกัสแค่อย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าลองเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับว่าควรทำควบคู่ด้วยไหมอยากบอกว่าควรเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะอะไรก็อย่างที่บอกครับว่าการที่เราทำคาร์ดิโอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดไขมันอย่างเดียวนะครับแต่มันช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากข้างในคือพูดง่ายๆระบบภายในเราเนี่ยคาร์ดิโอจะดูแลได้ดีมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยครับก็จะแข็งแรงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบปอดการหายใจของเราก็จะโฟลว์ขึ้นและรื่นขึ้นรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนอะไรต่างๆนานาในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับเส้นเลือดเราก็จะแบบโอ้โหโฟลว์แล้วก็แบบทุกอย่างจะไหลเวียนได้ดีมากๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการไปทำเวทเทรนนิ่งที่หนักๆได้อีกด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าให้แนะนำก็คืออยากให้ทำบ้างอยากถึงขั้นไม่ทำเลยนะครับเพียงแต่ว่าการทำคาร์ดิโอสำหรับสายสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะทำแบบเบาๆก็ได้ครับไม่ต้องหนักอย่างเช่นอาจจะเป็นการเดินหรือการวิ่งเหยาะๆแล้วก็ไม่ต้องทำนานนะครับอาจจะสักประมาณ30นาทีต่อวันอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและทำให้เราเล่นเวทได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้และลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ